ขยับมาเป็นพัฒนาเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์นะครับนะตัวสุดท้ายในเซ็กชันนี้หรือซีรีส์นี้มันก็จะเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับจริงๆแล้วถ้าเทียบกับรูปลักษณ์ภายนอกของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันก็หน้าตาแบบนี้เนาะเป็นแบบแฮนด์เฮลก็คือถือไปถือมาได้ใช้งานภาคสนามได้สะดวกนะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายกับของมัลติมิเตอร์แบบเข็มเพียงแต่ว่าหน่วยแสดงผลมันเป็นแบบตัวเลขนะครับนะตัวเลขนะส่วนวิธีการเลือกกว่าจะวัดอะไรก็คล้ายๆกันคือ DC Selector Switch อยู่นะครับมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะซึ่งเราอาจจะไม่ได้พบเจอมากนะนะครับเป็นแบบตั้งโต๊ะนะรุ่นนี้ไม่เคยสวยเท่าไหร่เป็นแบบ Digital Multimeter พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ใช้งานในห้องปฏิบัติการนะครับมีความสามารถสูงกว่าพวกนี้แน่นอนนะต้องแบบต้องดีกว่ามือถือแบบมือถือนะแน่นอนนะครับนะก็นะนั้นสิ่งที่เราเรียนมาก็ยังใช้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนมาในส่วนแรกก็จะมีส่วนของการขยายสัญญาณส่วนของการแบ่งแรงดันอะไรเนี้ยก็ได้ยังมาใช้เพียงแต่ว่าตัวดิจิตอลวอลมิเตอร์หรือดิจิตอลมัลติมิเตอร์ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือส่วนที่เราพูดมารวมกับส่วนที่แปลงสัญญาณนะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็หน่วยแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับโดยเนื้อแท้แล้วก็สิ่งที่เราเรียนมาก็เอามาสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ก็คือเพิ่มขีดความสามารถของมันให้สามารถวัดแรงดันก็ได้นะพอเรารู้ว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์ส่วนใหญ่เขาออกแบบมาให้เป็นการวัดแรงดันเป็นหลักถ้าจะเป็นวัดกระแสวัดความต้านทานก็ดัดแปลงจากการวัดแรงดันเอานะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้เราก็จะเน้นส่วนตรงส่วนที่เป็นอนาล็อกดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์นะครับส่วนนี้เราก็จะไม่พูดถึงว่าเออมันเป็นหน่วยแสดงผลแบบตัวเลขนะครับอันนี้เราเคยพูดไปแล้วนะครับก็ไปเปรียบเทียบดูนะว่าเป็นยังไงเข้าใจว่าอาจารย์จำได้ว่าพูดไปแล้วนะครับนะเปรียบเทียบ